เราจะนำเนื้อหาบางส่วนของวิดีโอไลฟ์สดเอามาทำเป็นคลิปเรียวได้อย่างไรสวัสดีค่ะอุ๋งอิงพาล่อลูกอีสานมือนี่อุ๋งอิงมีเทคนิคดีๆมาบอกเกี่ยวกับการทำวิดีโอจากไลฟ์สดไปสู่คลิปเรียวนั่นเองเราจะเอาเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในไลฟ์สดระยะเวลา1ชั่วโมงไปทำเป็นคลิปเรียวจะต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบและมีเทคนิคดีๆมาแนะนำให้ทุกคนจะได้นำเนื้อหาที่เราต้องการในวิดีโอไลฟ์สดนั้นๆไปลงคลิปเดียวโดยไม่ซ้ำกับเนื้อหาหัวข้อแรกนั่นเองจากที่เราไลฟ์สดเสร็จแล้วเราไลฟ์สดเสร็จแล้วแบบนี้ตรงนี้ให้ตั้งค่าว่าไม่ลบตลอดไปนะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเรียวหรือสตรีมให้เรากดตรงนี้นะคะแบบนี้ระบบก็จะให้เราดูว่าจะเลื่อนไปตรงไหนตรงนี้เราเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาจุดไหนนะคะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาจุดไหนจากปกติเราไลฟ์สด1ชั่วโมงจะมีเนื้อหามากมายหากเราต้องการเนื้อหาที่อยู่ใน1ชั่วโมงนั้นให้เราใช้เคอร์เซอร์สีฟ้าเลื่อนหาเนื้อหาที่เราต้องการแล้วนำไปลงคลิปเรียวได้เลยเมื่อเราเลือกเนื้อหาได้แล้วเราก็กดถัดไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่หัวข้อตามปกติเหมือนที่เราใส่หัวข้อในการลงคลิปเรียวธรรมดาได้เลยค่ะอยากจะใส่หัวข้อแบบไหนก็ใส่ได้เลยแต่อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะทุกคนอันนี้อุ๋งอิงก็จะใส่คำว่าเทคนิคลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการโพสต์คลิปเรียวได้เลยนะคะเราโพสต์เสร็จแล้วใช่ไหมในคลิปเรียวเราก็มาโพสต์ในนี้เลยค่ะโพสต์ในไลฟ์สดจากนั้นกลับมารีเช็คว่าเราได้โพสต์คลิปเรียวลงไปหรือยังเราก็กลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราหากเจอว่าคลิปเรียวเราโพสต์เสร็จแล้วแบบนี้ถือว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนสู้ๆจ้าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนง่ายไหมเทคนิคการนำเนื้อหาบางส่วนจากวิดีโอในไลฟ์สดมาทำเป็นคลิปเรียวอย่าลืมนำเทคนิคดีๆที่อุ๋งอิงแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้ฟังได้ชมให้เพื่อนๆเราได้ศึกษาได้ดูเทคนิคดีๆแบบนี้โดยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และแสดงคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมตลอดทั้งคลิปนะคะสวัสดีจ้า